สู่ทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณต๋อยโอ้โหเด็ดๆเลยมีความสุขจริงๆเพราะว่าตอนนี้ครัวคุณต๋อยยกครับอยู่กันที่เซ็นทรัลนครศรีธรรมราชนะครับร้านโปรโมชั่นชั้น1นะฮะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่10กันยายนเลยครับบอกเลยว่าของดีของเด็ดนะครับไม่ว่าจะเป็นเหนือใต้ออกตกอยู่หมดของคาวของหวานมีมาหมดมาหมดจะเป็นฟิวชั่นฟู้ดนานาชาติเรานำส่งถึงนครศรีธรรมราชนำส่งนำตรงส่งถึงนครศรีถูกต้องเลยและสำหรับท่านที่ตามหาของจากอลาสก้าบอกได้เลยครับไม่มีแต่ว่ามีครัวคุณต๋อยเซเลคเต็ดครับใช่ครัวคุณต๋อยเซเลคเต็ดนี่ท่านอย่าพลาดเด็ดขาดนะวันนั้นเราเสนอวิธีคนตื่นเต้นดีใจกันใหญ่อยากจะบอกพ่อแม่พี่น้องชาวนครศรีธรรมราชนี่ผมไม่ได้เลยผมพูดมาปั๊บผมยกอันนี้ก่อนเหมือนกันเหมือนกันของผมไม่ได้เลยผมจะไปทั้งที่ผมเลยท่านผู้ชมครับเวลาเราจะกินขาหมูทั้งทีเนี่ยเราก็ต้องกินขาหมูอะไรครับเดี๋ยวนี้มันฮิตมากๆเลยครับมากินขาหมูอาโปกันเลยครับครับผมมาก่อนเลยนะขาหมูอาโปครับยังไงครับผมมาก่อนเลยครับคำว่าขาหมูอาโปเนี่ยมันเป็นอะไรที่สุดยอดจริงๆครับเป็นต้นตำรับขาหมูจากสุราษฎร์ธานีจากสุราษฎร์ธานีมาเองนั่งอยู่นี่2คนนี่ตอนนี้โด่งดังไปทั่วโด่งดังไปทั่วเลยนี่เราดังจริงนะสวัสดีครับพี่ไปจังหวัดไหนจังหวัดไหนก็ดังเพราะอะไรรู้ไหมฮะ1เนื้อเปื่อย2หนังนุ่มน้ำราดรสชาติดีกลิ่นหอมกลมกล่อมคนถามว่าน้ำราดนี่ทำจากไหนพัฒนาสูตรทำจากไรเนาะทำพัฒนาสูตรมา15ปีเราเอามาภาคกลางเหมือนเดิมพอเลยได้นะพัฒนาสูตรมา15ปีเต็มๆจนได้สูตรที่ลงตัวแบบนี้ท่านผู้ชมผมบอกให้อย่างเจ้านี้นะเป็นขาหมูที่ท่านเห็นแล้วท่านจะตกใจมากๆยังไงครับไอ้เวลาต้มนานหลายชั่วโมงมันเหมือนกันหมดใครๆก็ต้องต้มแต่ที่แน่ๆอย่างนึงเลยนะไม่ใส่ผงปรุงรสเฮ้ยจริงดิไม่ใส่ผงพะโล้โอ้ฝีมือพิถีพิถันการทำทุกขั้นตอนบอกได้เลยว่าแตกต่างสุดๆเขามีแค่นี้มีข้าวขาหมูอย่างเดียวเหรอครับมีก๋วยจับขาหมูด้วยจริงดิมันต่อยอดมาจากข้าวขาหมูแล้วก็เป็นก๋วยจับขาหมูอร่อยไม่แพ้กันเลยที่อยู่ในมือผมนี่เป็นตัวอย่างอันดีเห็นไหมฮะดูดิดูความน่ากินนี่โอ้ดูหนังดูทั้งหมดคุณรู้ไหมว่าจริงๆอ่ะไม่อยากจะกินเลยนะอ่ะอยากกินเลยครับอุ๊ยมาโทษหน่อยฮะทานหมูเรียบร้อยแล้วไม่ยอมมาทานไก่ด้านนี้มั้ยครับได้ๆอะไรของคุณคืออะไรนี่กอไก่มีคลุกไก่ฉีกนี่ฮะนี่ร้านนี้นะครับเมนูอร่อยยอดฮิตนะครับนี่เห็นมั้ยฮะในมือหนูนี่นี่ทุกคนโทษทีเมื่อกี้ตากล้องจับแล้วหนูก็หน้าตบนะอะไรฮะมือสายไปได้มั้ยเออใช่บอกเลยว่าเมนูอร่อยยอดฮิตนะครับทางร้านดัดแปลงสูตรมาจากก๋วยเตี๋ยวอยุธยานะครับคัดสรรเส้นหมี่เนี่ยอย่างดีเลยเหนียวนุ่มคลุกกับน้ำซอสสูตรพิเศษนะครับนี่รสชาติเข้มข้นกลมกล่อมใส่กล่องพร้อมทานสะดวกสบายไหมไม่แล้วกล่องก็ดีด้วยนะแล้วไก่ก็เป็นแบบไก่ฉีกถูกต้องครับห้ามพลาดนะครับแบบมีคลุกสองใจสองใจนะฮะทางร้านจริงๆเขาเรียกว่ามีคลุกสองใจยังไงคุณทางร้านใส่ไก่ฉีกต้มนะครับผมนะแล้วก็ไก่ทอดผสมผสานด้วยความอร่อยอย่างลงตัวพร้อมกับกากหมูนี่นี่จัดนี่อร่อยเด็ดโดนใจแน่นอนและนี่ฮะเจ้าของร้านมาเองเลยนะ2คนนี่ฮะกอไก่มีคุกไก่ฉีกโอ้โหสุดจริงๆหายากไม่มีใครทำเหมือนอีกแล้วไม่รู้คิดได้ยังไงใช่ครับแล้วเอาไปไหนเอาไปเสิร์ฟถึงนครและที่สำคัญที่สุดนครนี่ไม่ได้ต้องไปต่างประเทศนี่เดี๋ยวผมพาไปอิตาลีเลยไปทางด้านนี้เลยผมจะเอาเมนูจากอิตาเลียนไปเสิร์ฟพี่ๆที่นครศรีธรรมราชเข้าไปได้เลยนี่คือเข้าไปได้เลยบางกอกลาซานญ่าไหวไหมผอมลง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 ไม่น่าเชื่อจาก80กลายเป็น90ครับผมเห็นไหมเห็นครับผมอันนี้เป็นบางกอกลาซานญ่านี่คือมันเป็นเมนูอิตาเลียนยอดฮิตเลยนะครับคืออันนี้สูตรทั้งหมดถูกพัฒนามาจากเชฟอิตาเลียนแท้ๆเลยครับคือทางร้านเขาจะมาปรับอีกนิดนึงเพื่อให้มันได้กับรสชาติเราอ่ะนี่อยู่นี่แล้วสวัสดีครับมาด้วยสวัสดีครับหน้าตาชัดเจนมากอิตาเลียนชัดๆเลยนะบริสโต้ไม่พูดไทยอ๋อพูดไทยนะครับคืออย่างนี้ครับบางกอกลาซานญ่าเนี่ยเวลาเขาจะทำลาซานญ่าขึ้นมา1ชิ้นเนี่ยวัตถุดิบที่เขาเลือกใช้อ่ะมันคัดสรรมาอย่างดีนะและช่วงเขาทำเนี่ยเขาพิถีพิถันทุกขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นส่วนของตัวแป้งไม่ว่าจะเป็นการผัดไส้ที่อยู่ระหว่างชั้นของลาซานญ่าหรือแม้กระทั่งการอบทั้งหมดอีกนะแล้วเวลาเขาขายอ่ะชิ้นมันจะใหญ่แต่มันไม่ได้ใหญ่มากและไส้มันแน่นเวลาคุณกัดไปชีสมันจะเยิ้มเลยแล้วมันอันนี้เป็นเอกลักษณ์ของบางกอกลาซานญ่าแล้วไม่เหมือนใครเขาจะเอาไปมี3อันนะมีลาซานญ่าผักขมชีสลาซานญ่าเบคอนชีสลาซานญ่าฮาวายเอียนหมอทักอยู่หมอทักก็ทักเลยอือหมอทักคุณอยู่ไม่เอาแล้วหมอก็หมอเอาว่าคนเอาว่าคนชอบหอมสดใสใหม่สดตลอดและทุกๆงานที่ไปผมการันตีทั้งอย่างว่าขายดีเป็นเทน้ำเทท่าขายจริงๆนะร้านนี้เป็นร้านที่ขายแบบมหาศาลมากเวลาคุณไปมันจะเห็นแหว่งแหว่งแหว่งเพราะตำหนักอ้าวหมอห้ามอยู่เนี่ยหมอห้ามหมอขอพอแล้วพอแล้วหมอห้ามอยู่มันอร่อยจริง
อร่อยมากด้วยราคายุติธรรมสุดๆไม่ว่าจะเป็นลาซานญ่าของผมไม่ว่าจะเป็นข้าวขาหมูอาโปไม่ว่าจะเป็นไก่ฉีกสองใจของผมครับท่านไปเด้อครับวันนี้เราอยู่ที่นครศรีธรรมราชเซ็นทรัลนครศรีธรรมราชลานโปรโมชั่นชั้น1ฮะตั้งแต่วันนี้จนถึง10กันยายนเลยใจมากผมว่าเราต้องหยุดละทำไมเนี่ยหยุดสักทีเถอะพี่เอ้ยก๋วยเตี๋ยวหนูไม่ยุบเลยครับตะกากหมูอ่ะพองไปเรื่อยเลยลองดูคุณผู้ชมนี่คือพวกคุณต่อยกทัพครับอยู่ที่เซ็นทรัลนครศรีธรรมราชลานโปรโมชั่นชั้น1ครับอ่ะผมพูดอีกทีนะย้ำซ้ำให้เลยว่าใน selected ทั้งหมดของผมของดีทั้งนั้นผมถามคำหนึ่งว่าถ้าเราจะหากินอย่างนี้ที่นครจริงก็ต้องมาหาว่าโอ้ยต้องร้านที่เขาต้องใจทำอิตาเลียนจริงๆไหมไม่ต้องฮะอันนี้จริงๆผมการันตีว่าของจริงแล้วของจริงแบบนี้ส่งถึงมือท่านด้วยราคาสำหรับพ่อแม่พี่น้องจริงใช่ครับขาหมูอาโปก็เหมือนกันเป็นตัวอย่างอีกอันนึงว่าอันนี้เป็นตำรับคนเราทำไงได้สัก15 ปีคนเราทำไงได้ไม่ใส่นวลไม่ใส่นี้แล้วมันออกมาเป็นขาหมูที่แสนอร่อยอย่างนี้ใช่ครับและอันนี้เป็นนวัตกรรมบอกเลยว่าไม่แพงผู้ชมกล่องเนี้ย 2,500 แพงเหรอไม่ได้เดี๋ยวเขาขายไม่ถึงหยอกเล่นนะครับไม่ถึงนะฮะไปกันนะครับวันนี้จนถึงวันที่10กันยายนนี้พ่อแม่พี่น้องอย่าพลาดขอบคุณจริงๆที่ไปอุดหนุนและขอบคุณจริงๆว่าให้ใจเราให้ใจท่านครับพักตรงนี้สักครู่พบสิ่งน่าสนใจก่อนเดี๋ยวพบกับช่วงต่อไปของรายการสักครู่เดียวครับหอยหินงามนึ่งซีอิ๊วฮ่องกงครับต้องกินตัวเนื้อหอยนะคุณผู้ชมมันมีความหนึบหวานจริงๆไอ้หอยชนิดนี้ต่อไปมันจะต้องโด่งดังแน่ๆเลยทำไมตัวใหญ่อืมก็ดูดิเงาะอร่อยหอยใหญ่เออคือได้ราคาดีครัวคุณต๋อย